ใครอยากลองทำพิซซ่าด้วยตัวเองครั้งแรกมาทางนี้จ้าคนที่มีสกิลติดลบเช่นเจยังทำได้น้องๆหนูๆคนไหนก็สามารถทำตามได้ค่ะลูกเริ่มต้นจากการใช้น้ำอุ่นๆนะคะตามด้วยนมหลังจากนั้นเทน้ำมันลงไปตามด้วยยีสต์แล้วก็โรยด้วยน้ำตาลโอ้ให้เป็นอาหารของยีสต์ไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันจบหลังจากนั้นอย่ารอช้าจ้ะงัดสกิลกันล่อนมาล่อนให้เต็มที่ยกย้ายยกย้ายเข้าไปแต่ใดๆคือเจ้คือบ่นแล้วบ่นอีกไม่เคยเครียดก็คือใช้ที่ล่อนแป้งอันเล็กเหมือนเดิมงงไหมงงมากเหมือนไม่ได้ล่อนอะหกข้างๆหลังจากขั้นเบสิกผ่านไปมาสู่ขั้นแอดวานซ์นิดหนึ่งแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเด็กๆหลังจากนั้นนะคะก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงเพื่อให้ยีสต์มันเติบโตนี่นะคะบอกเลยว่าง่ายไหมง่ายนะมาสู่ขั้นตอนแห่งความสนุกสนานนะคะบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เจ๊ชอบมากมันเหมือนการปั้นดินน้ำมันหรือการปั้นแป้งโดของเรานี่เองนะคะก็คือการปั้นแป้งออกให้เป็นกลมๆนะคะหลังจากนั้นกดให้มันเป็นแบนๆไล่จากตรงกลางออกไปข้างนอกนะคะเอาตรงกลางให้มันบานๆ นะลูกค่อยๆกดไปทิ้งขอบไว้ให้หนาๆหน่อยนะคะค่อยๆกดไปเด้อกดบางเกินก็คือขาดเด้อสู่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือการตกแต่งหน้าพิซซ่าของเราเจจะทาด้วยซอสมะเขือเทศนะคะและตามด้วยมายองเนสนะคะเพื่อเพิ่มความอลุ่มอลุ่มสับอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยชีสนะคะใครชอบชีสเยอะก็ใส่เยอะๆไปเลยเนาะเพราะเราทำเองไม่เป็นไรหรอกลูกหลังจากนั้นใส่หน้าพิซซ่าตามที่เราต้องการได้เลยนะคะใครชอบกินอะไรก็ใส่อันนั้นเยอะหน่อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะลูกหลังจากนั้นตามด้วยชีสกรอบอีกรอบหนึ่งกรุบๆตามด้วยออริกาโน่หอมหอมขั้นตอนนี้เจ้แนะนำว่าให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะบอกเลยว่าระวังไฟกันด้วยนะอบด้วย15นาทีด้วยไฟ200องศาหลังจากนั้นก็ได้แล้วค่ะนี่น่ากินไหมล่ะบอกเลยว่าทำตามได้ง่ายๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจให้เจ้ด้วยนะ